สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาทานแจ่วฮ้อนนะคะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยตอนเช้ากับตอนกลางคืนอากาศเย็นๆนะคะกลางวันนี้แดดร้อนจ้านะคะแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะคะแต่ก็มีลมเอื่อยๆลมเย็นๆนะคะลมไม่ร้อนนะคะเราก็ชอบทานอะไรร้อนๆในช่วงระหว่างนี้นะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะคะเราก็พามากินแจ่วฮ้อนเลยค่ะสดน้ำร้อนๆเข้ากับบรรยากาศนะคะใส่หมูลงไปนะคะรอน้ำเดือดใส่หมูลงไปแล้วก็ใส่ผักตามเมนูง่ายๆค่ะทำทานที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อมาทานที่บ้านก็ได้นะคะง่ายๆเลยเมนูนี้บางคนบอกไม่ชอบทานแจ่วฮ้อนเพราะไม่ชอบน้ำซุปนะคะก็เปลี่ยนไปซุกกี้ก็ได้ค่ะเราทานบ่อยนะคะพวกเมนูน้ำๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาบูหมูกระทะนะคะแจ่วฮ้อนเราว่ามันง่ายๆนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าได้ทานผักด้วยนะคะแล้วยิ่งอากาศแบบนี้นะคะเราว่ามันเหมาะมากๆเลยที่จะต้องทานอะไรที่มันร้อนๆมีน้ำซุปซดนะคะแต่ก็ถ้าเข้าหน้าหนาวจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเมนูเหล่านี้นะคะน่าจะเหมาะกับหน้าหนาวสุดๆเพราะว่ามันเข้ากับบรรยากาศขนาดตอนนี้อากาศไม่ได้หนาวมากนะคะก็เราก็ทานบ่อยเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ทำทานเองที่บ้านบางครั้งเราก็ซื้อมาทานบางครั้งเราก็ไปทานที่ร้านนะคะเมนูพวกนี้เราชอบมากๆเลยค่ะระหว่างรอที่แจ่วฮ้อนสุกนะคะเราก็ขออนุญาตนะคะเพราะว่าเราทำทานกันเองนะคะก็เลยใช้มือนะคะในการหั่นเด็ดผักนะคะหั่นผักแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าทานกันเองที่บ้านนะคะในบ้านในครอบครัวนะคะก็เลยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนน้ำเดือดแบบนี้นะคะพร้อมทานค่ะฝากทุกคนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ชมคลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยนะคะเราขอฝากเพจน้องใหม่การเดินทางที่แสนพิเศษด้วยค่ะไว้เราจะมาเอาคลิปดีๆมาให้ดูกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ